วัสดีครับเข้ารับน้ำพระพุทธมนต์คุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานไปเมื่อช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาอาคารณัฐอาริยะปริศวิกุลนักแสดงและพิธีกรที่เคยมีข่าวดังจนได้รับฉายากลับรถกู้ก็ได้ควงว่าที่เจ้าสาวอีฟอันราชพรไปเข้าเฝ้ากราบขอพรสมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงานในวันที่24มกราคม2564นี้เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่